พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญถึงแก่อนิจจกรรมสิริอายุมงคลพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญมวมปชทจวพปรัชกาลที่สองวปรัชกาลที่สองสกุลเดิมสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นธิดาคนใหญ่ของพลตรีพระยาเสนีนรงฤทธิ์หม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงโพยมเสนีนรงฤทธิ์สกุลเดิมณนครมีพี่น้องร่วมบิดามารดา6คนท่านผู้หญิงอภิรดีจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์โรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพด้านชีวิตครอบครัวท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดา4คนได้แก่1ครองใจบุญนาค2คุณศักดิ์ยิ่งเจริญ3คุณละยาฉิมคล้าย4ดุลทัศน์ยิ่งเจริญท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเป็นพระอภิบาลพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี2495ถึง2498และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตั้งแต่ปี2501และเป็นบุคคลที่รัชกาลที่9ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนของพระองค์จนเสด็จสวรรคตและดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบันพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชนพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญณศาลา100ปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรวันที่1ตุลาคม2563เวลา 17:30 นาทีภาพจากโบราณนานมาภาพจากโบราณนานมาดีเจแมนมีลูกชีวิตเปลี่ยนต้องนับ 1-3,000 เหตุใบเตยมีภาวะเบบี้บลูช่วงนี้ดูคุณพ่อลูกอ่อนดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอยุธยาดูหน้าอิดโรยหน่อยเพราะต้องช่วยใบเตยอาสยามเลี้ยงลูกอ่อนทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าหลังจากมีลูกสาวชีวิตเปลี่ยนไปเยอะใจเย็นลงพร้อมอัปเดตอาการเบบี้บลูของภรรยาดีเจแมนดีเจแมนพัฒนพลผอมเลยนะน้ำหนักเท่าเดิมครับแต่ว่าอาจจะพักผ่อนหน่อยหน้าเลยจะเรียวหน่อยครับน้องเวทมนต์เลี้ยงง่ายครับแต่ว่าค่อนข้างทานนมบ่อยอาจจะมีร้องบ้างแต่นางจะตื่นแปลกๆประมาณช่วงตีหนึ่งแล้วก็จะหลับอีกทีตอนตีสี่ตีห้าซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อตื่นมาทำงานพอดีหน้าที่เราทำอะไรบ้างหลายอย่างครับหยิบผ้าอ้อมทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำแต่เต็มใจทำครับคือตั้งแต่อาบน้ำเช็ดอึเช็ดฉี่อยากมีส่วนร่วมเพราะเวลาแบบนี้แป๊บเดียวมันก็ผ่านไปเหมือนเขาโตขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ได้อุ้มได้ใกล้ชิดแต่ก็ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองสักหน่อยปกติจะเป็นคนซกมกแต่ตอนนี้คือต้องอาบน้ำบ่อยมากครับเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนมากครับดีเจแมนลูกสาวผมครับเราคิดไหมพอมีลูกแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่เลยครับคิดว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอย่างของคนอื่นอาจจะมีแม่บ้านแต่ของเราเองก็มีแต่เราค่อนข้างอยากใกล้ชิดเขามากๆเลยดูแลเขาทุกฝีก้าวด้วยตัวเราเองเรียกว่ามีความอดทนมากขึ้น
โอ้โหมากเลยครับตั้งแต่ได้เช็ดอุจจาระลูกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยรายอมตายเพื่อสิ่งนั้นเตะพอเราเห็นของลูกเราน้องดีขึ้นมันเป็นการสอนเราไปด้วยส่วนใบเตยเครียดมากเป็นเบบี้บลูมากกว่าเหมือนเป็นสภาวะแบบที่เคยเป็น working woman ทำงานทุกวันแต่ตอนนี้ต้องอยู่แต่บ้านเขาเลยรู้สึกเศร้าจิตเศร้าใจอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถึงขั้นพบแพทย์คือเขาก็รู้ตัวเขาเองว่าไม่ปกติแต่เราต้องให้กำลังใจเยอะๆคือเดี๋ยวนี้เราจะทะเลาะอะไรกันต้องเข้าใจเขาว่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีเจแมนละมุนพอใบเตยอารมณ์ขึ้นเราจัดการยังไงตอนแรกก็จัดการไม่ได้ขึ้นมาเราก็ขึ้นด้วยแต่หลังๆก็เข้าใจว่าเขาเป็นเบบี้บลูก็หายใจลึกๆนับ 1-3,000 ต้องนับนานหน่อยเพราะเราเองก็เป็นคนใจร้อนไม่ก็เดินโหนี่ไปเหมือนตอนนี้เราใจเย็นมากขึ้นใช่ครับเหมือนมันฝึกเราด้วยจากที่เคยใจร้อนอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันคือส่วนรวมแล้วลำบากไหมทั้งทำหน้าที่พ่อและสามีสำหรับผมมันไม่ลำบากเราคิดถึงความสุขมากกว่าคือเราตั้งใจมีเขามาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะคนคนหนึ่งเรากว่าจะเลี้ยงให้เขาโตได้มันต้องมีหลายๆอย่างรวมกันช่วงแรกเอาตรงๆเราไม่รู้เลยว่าทำไมผื่นขึ้นลูกไม่ถ่ายตัวร้อนเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นคือเครียดจนทานข้าวไม่ได้แต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วเราทึ่งในตัวภรรยาเราไหมซึ่งครับเขาจะถามทุกคืนว่าหนูเป็นแม่ที่ดีไหมซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่น่าเชื่อเราจะบอกว่าคุณทำดีแล้วไม่ต้องไปเกรงมากว่าน้ำนมจะมีหรือไม่มีซึ่งจริงๆแล้วเขามีแต่เขาไปกังวลว่าจะไม่มีและแอบเป็นห่วงสวยด้วยคือเขาก็เป็นแม่ที่ดีในฉบับใบเตยอาสยามได้มีผู้ช่วยไหมมีครับคือตอนนี้เราเริ่มออกไปทำงานกันแล้วใบเตยก็ได้ออกไปทำงานบ้างให้เขาได้รีแลกซ์สักพักหนึ่งก็จะดีกว่าไปเครียดตลอดเวลาเรามีโมเมนต์ห่วงลูกยังไม่มีห่วงอะไรมากก็จะดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยมากกว่าจะพาคุณแม่ไปเปิดหูเปิดตาไหมช่วงนี้มันยังก้ำกึ่งว่ายังไงแต่ที่คิดไว้จะเพลนเที่ยวในประเทศไทยรอลูกสัก3 เดือนจะไปในที่ของเพื่อนพี่น้องเราทั้งหมดอยากไปหลายที่มากคุณย่าเหอไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีกว่าครับมาจนต้องมีบัตรคิวหัวเราะอย่างคุณปู่จากปกติไม่ค่อยไปไหนแต่พอมีหลานคือมาหาทุกวันคุณย่าก็มีทุกวันมองเขาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวคนใหม่ก็ถือว่าดีตอนนี้แม่ไม่รักเราแล้วไปรักหลานมากกว่าเห็นรับขวัญหลานด้วยรับขวัญกันทุกคนครับเขาก็เตรียมดูแลกันในแบบเชิงลึกด้วยในส่วนของสมบัติตอนนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์ผมกับใบเตยละไปสัมภาษณ์เวทมนต์ตอนนี้นางมีที่ดินเยอะมากกลัวไหมผู้ใหญ่จะสปอยไม่หรอกครับคือตอนนี้เด็กยังไม่รู้แต่เราก็มองว่าหลังจากนี้แต่ก่อนประกันชีวิตเราจะเขียนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นคุณแม่หรือน้องสาวแต่ตอนนี้ก็เป็นชื่อลูกเพราะในอนาคตเรารู้สาเขาต้องดูแลตัวเองแต่เราจะเลี้ยงเขาเหมือนแม่ที่เลี้ยงเรามาเราไม่ใช่คนรวยขณะที่ใบเตยก็เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตทุกคนก็ยังต้องทำมาหากินขณะที่คุณยายของตนก็ยังแสดงละครจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระยะเลี้ยงลูกในแบบที่เราเป็นจะไม่สปอยคุณยายเองก็มีกังวลเรื่องนี้ซึ่งเราเองก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเลี้ยงเขาให้เป็นเหมือนพวกเราที่ลำบากได้และทำมาหากินบอกคุณแม่หรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งทุ่มให้หลานหมดเพราะไม่ได้มีแค่คนเดียว
ใช่ๆเราก็พูดไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วต้องมองอะไรกันเยอะใบเตยก็ต้องช้อปปิ้งน้อยลงเพราะเรามองแล้วว่าลูกเราต้องเรียนจากนี้ไปถึงระดับมหาวิทยาลัยต้องใช้อะไรเท่าไหร่เราก็เริ่มคิดเยอะขึ้นของส่วนตัวเราก็จะน้อยลงเรื่อยๆชื่อเวทมนต์มาจากไหนเวทมนต์คือชื่อที่ผมคิดมานานมากตั้งแต่ยังไม่มีลูกแต่ว่ามันอยู่ในหัวเราด้วยการที่เราไปบวชและปฏิบัติทางธรรมบทสวดมนต์มนต์ขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นสายขาวทั้งหมดมหานิยมผมเลยอยากให้ลูกผมชื่อนี้จะให้ไปชื่อบทสวดก็จะแปลกๆหรือชื่อคาถาต่างๆก็จะสงสารลูกเวทมนต์เลยจะเป็นความหมายรวมๆของมนต์เสน่ห์มนต์ขาวสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขรวมถึงมงคลชีวิตเขาด้วยตอนนี้เราก็พยายามสวดมนต์ให้ลูกด้วยไม่ได้พยายามแต่คือเราสวดมานานแล้วสวดตั้งแต่ที่เขาอยู่ในท้องที่สายนี้ไงเวลาอุ้มเราก็จะสวดอิติปิโสเพราะเราได้ทำสมาธิไปด้วยมันก็จะได้กับเราด้วยเพราะเกือบ100จบกว่าที่เขาจะหลับอาจจะหลับเพราะบทสวดมนต์หรือเพราะนั้นก็ไม่รู้เพราะมีความเชื่อว่าตอนเด็กๆ เขาจะมองจะยิ้มกับใครไม่รู้ทุกบ้านที่จะมีของขลังวางไว้หมดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เหมือนเป็นเกาะ